ทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะครับณตอนนี้บวชเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่วัดพระธาตุดอยตุงนะครับโดยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ด้านหน้าวัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีพิธีบรรพชาอุปสมบท11นักฟุตบอลและ1ผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าทีนท็อกอะคาเดมี่โดยเริ่มตั้งขบวนแห่นาคท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนะครับแล้วก็มีลมพัดแรงต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาต้องช่วยกันจัดพื้นที่ท่ามกลางสายฝนแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนายประจนปราศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้อัญเชิญพระไตรวางบนพานและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนจะถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ต่อมานายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกนะครับพร้อมกับนาค11คนตั้งแถวหน้ารูปนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมพร้อมจุดธูปเทียนวางพวงมาลัยหน้ารูปจากนั้นนาคทั้ง12คนได้เข้ามากราบลาบิดามารดาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและได้เดินเข้าสู่อุโบสถวัดพระธาตุดอยตุงเพื่อรับการบรรพชาอุปสมบทโดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอแม่สายเป็นพระอุปัชฌาย์นะครับโดยในงานบวชครั้งนี้พันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3นะครับหรือว่าหมอภาคก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีบวชในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันกับนางวลีพรกุนันภรรยาของจ่าแซมนะครับก็ได้มาร่วมพิธีบวชในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งหมอภาคเองก็มีการพูดคุยให้กำลังใจกับภรรยาของจ่าแซมด้วยนะครับสำหรับพระภิกษุสามเณรใหม่ทั้ง12รูปจะทำวัดและจำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุงก่อนนะครับในวันที่27กรกฎาคมนี้แล้วก็จะเดินทางไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุดอยเวาเพื่ออบรมปฏิบัติธรรมของสามเณรและพระภิกษุโดยประกอบไปด้วยกิจกรรมทำวัดเช้าทำวัดเย็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมฟังธรรมะบรรยายและเจริญสมาธิรวมทั้งกิจกรรมฝึกสมาธิโดยเนร11รูปนะครับมีกำหนดศึก4สิงหาคมกลับไปเรียนหนังสือตามปกติส่วนโค้ชเอกณตอนนี้ยังไม่มีกำหนดในการลาสิกขาแต่อย่างใดครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง